ถึงร้านขาหมูทั้งทีวันนี้ขอตามเข้าครัวมาจดสูตรขาหมูหน่อยนะคะเจ๊แอนว่าแล้วก็เริ่มเลยหัวไส้ค่ะหัวไส้หัวไส้ตรงนี้เริ่มเหมือนมีปากต้องแผ่แม่เบี้ยเป็นหัวจงอางต้องเป็นหัวจงอางจริงด้วยอร่อยตรงนี้เห็นไหมเหมือนชอบอ่ะเหมือนตัวขาหมูนี่ต้องใช้ขาหลังแล้วขาหน้าขาหลังต่างกันยังไงคะขาหน้าอร่อยฝานะอ้าวแล้วมันไม่ใช่ขาหน้าหรอแม่ขาหลังเนื้อเยอะคือคนกินชอบทุกส่วนของขาหลังมันมีทั้งเอ็นขาหน้าไม่มีมี3ชั้นเห็นป่ะมีติดมันมีติดมันเนื้อมันพร้อมเป็น3ชั้นลูกค้าชอบหนังมันเอ็นติดกันและการต้มให้มันเป็นหมูพะโล้เนี่ยแม่บอกไว้บอกว่าวันนี้จะบอกแบบสูตรทั้งหมดแม่ค้าจะบอกหมดกันุนามอย่าโทรนะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่มีเวลารับนะคะใครอยากจะมีอาชีพห้ามกับพริบตาเด็ดขาดเตรียมปากกากระดาษจดสูตรเลยแม่จะทำกินก็ได้จะทำขายก็ดีจะทำแจกฟรีงานบุญได้หมดเพราะสูตรนี้เจ๊แอนคอนเฟิร์มว่าเด็ดจริงอ่ะงั้นเริ่มเลยค่ะเจ๊อันนี้หม้อเบอร์60หมู40โล40โลแล้วมันหอยค่ะ2แกลลอนใช้2แกลลอนเลยโอทึ่งไร่ทิพย์อย่างนึงไร่ทิพย์นะคะก็คือน้ำตาลทรายแดง3โลโอเคเพราะอันนี้ถุงละครึ่งโลกระเทียมปั่นกระเทียมเราใช้กีบใหญ่พอใช้กีบเล็กมันจะเผ็ด1โล1โลโอเคนี่ทีเด็ดองพะโล้องพะโล้ค่ะเชียงใหม่ค่ะยิ่งต้มยิ่งหอมไม่ต้องใส่มากใส่มากเปลือง10ช้อนที่เรากินข้าวอ่ะ10ช้อนโต๊ะผงนัวมาเลยไม่ต้องใส่มากใส่มากเปลืองใส่เท่าไหร่คะ3ขีดพอเกลือป่นก็ถุงละ5บาทสองถุงอ่ะต่อไปแล้วก็สูตรน้ำใสยี่ห้อนี้อย่างเดียวปกติก็ใช้ต้มเนื้อแม่ใช้5ถุงนะจ้า5ถุงช้อนปรุงรสครึ่งขวดรสชาติที่ร้านจะเค็มก่อนแล้วก็ไปหวานค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่เลยค่ะพริกไทยขาวป่นใส่เท่าไหร่นะคะ5ช้อนค่ะ5ช้อนแม่ใช้พริกไทยทำอะไรบ้างปกติพริกไทยทำอะไรบ้างน้ำซุปขาดไม่ได้น้ำซุปค่ะน้ำซุปที่กินกับขาหมูจะบอกว่าร้านนี้แปลกประหลาดมากปกติเรากินน้ำซุปคู่กับข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงอะไรก็ว่าไปข้าวขาหมูมันมีน้ำของมันแต่แม่เสิร์ฟน้ำซุปคู่ไปอีกใช่ข้องคอส่วนมากแล้วแท็กซี่เจ๊ไม่มีน้ำซุปเหรอตอนต้มน้ำซุปต่างหากแล้วก็ใส่พริกไทยขาวนี่เหมือนกันพริกไทยมีหมูบดด้วยเพราะว่าทำน้ำซุปตั้งแต่สิบโมงถึงทุ่มสองทุ่มได้ขายกลางคืนไก่เป็นไงอะเป็นกระดูกข้างล่างหมดเลยแล้วก็เลยเอามาเป็นหมูบดน้ำซุปแม่ใส่หมูบดเหรอถูกต้องหมูบดพริกไทยเกลือรากผักชีมีกำไรไหมก็นี่ร้อยฝ่าโลน้ำซึมบ่อทรายไปแล้วนะอยู่ดีกินดีพอค่ะ